ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส JR กับเกม Line Rangers นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Ranger ตัวหนึ่งที่เพิ่งจะอัพแม็กไปได้ไม่นานนะครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะ Fairy King King นะครับหรือว่าราชาพูด King นั่นเองตัวนี้นะครับสกิลเด่นๆของมันนั่นก็คือสกิลที่2นะครับซึ่งสกิลที่2ก็คือการซัมมอนดอกไม้ออกมาขวาง Ranger ฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งไอการซัมมอนดอกไม้ออกมาเนี่ยจะทำจะมีนะครับพาสซีฟที่เป็นการสกัดกั้นพายุได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติไม่ได้มีการปล่อยอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างตายง่ายนะครับในส่วนของดอกไม้นะแต่มันสกัดกั้นขีปนาวุธได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโดนจัดการก่อนแล้วโดนบอดฝ่ายตรงข้ามขีปนาวุธอัดหน้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะกันไม่ได้นะเพราะว่าดอกไม้มันตายไปก่อนนะซึ่งสกิลของคิงนะครับผมก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันกับในส่วนของตัวเรนเจอร์ปกติของทางตัวเกมก็คือRing Crush นะครับแต่ว่า Ring Crush เนี่ยมันเป็นธาตุแสงซึ่งอัพยากกว่านะและมันก็ไม่ได้สุ่มหากันได้ง่ายๆด้วยนะครับมันจะต้องสุ่มในช่วงเวลาที่เป็นกาชาพิกอัพหรือว่าเพิ่มโอกาสได้รับธาตุแสงธาตุมืดที่เป็นตัว Ranger Ring Crush นะครับผมมันก็จะไม่ได้มาในกาชาปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันตอนที่ผมลงคลิปในตอนเนี้ยจะยังไม่สามารถหามาใช้งานได้สำหรับใครที่ไม่มีนะแต่สำหรับใครที่มีแล้วเนี่ยก็เก็บกบกันต่อไปนะครับถ้ายังไม่ได้อัพแม็กนะเพราะว่ากบมันหายากจริงอะตลอดเวลาที่ผมเล่นเกมนี้มานะครับกบไฮเปอร์เนี่ยนะครับผมก็เก็บมาได้เท่านี้เองครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะเพื่อเป็นผมจะไม่นับเองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนนะผมเก็บได้แค่7ตัวเองนะอันนี้คือตลอดเวลา 3-4 เดือนที่ผมนั่งเล่นเกมนี้นะเก็บกบไฮเปอร์ได้แค่7ตัวเองนะครับคือมันเก็บยากไงเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าเป็นกบอัลตร้าเนี่ยตอนนี้ผมเก็บได้มากสุดก็เนี่ยอย่างเงี้ย40กบอัลต้านะก็40ตัวแล้วนะครับก็คืออัพดัตไปแล้วก็อัพคิงนะครับผมรวมกัน2ตัวก็นะครับตัวละ20นะครับผมก็รวมกันเป็น40เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เก็บกบอัลต้ามานะครับประมาณ40ตัวแล้วนะครับใน 3-4 เดือนนี้นะแต่ว่ากบไฮเปอร์เนี่ยเก็บได้แค่7ตัวเองไม่พูดว่าทำเพลงนะครับแต่ผมจะมารีวิวเรนเจอร์ตัวคิงนะครับกันดีกว่านะว่ามีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับจะสามารถสกัดกั้นหรือว่าขัดขวางฝ่ายตรงข้ามไม่ให้มาโจมตีทีมผมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าคือทีมผมเนี่ยบอกไว้เลยว่าเลือดน้อยมากนะครับเพราะเกียร์ค่อนข้างจะน้อยนะทีมนี้ละกันนะครับดูแบบโอ้โหเรนเจอร์3ตัวดาเมจล้วนเลยมาดูนะครับว่าคิงจะปล่อยดอกไม้มาถี่ขนาดไหนนะครับหรือว่าจะไม่ปล่อยออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าผมสังเกตได้เลยนะครับว่าพออัพแม็กเนี่ยคิงนะครับปล่อยไวกว่าเดิมมากนะคือปล่อยไวมากๆนะครับผมเนื่องจากผมก็ใส่เกียร์ล็อกคูลดาวน์ให้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าคือมันปล่อยกว่าเดิมปล่อยได้เร็วกว่าเดิมอะครับอันนี้ผมสังเกตได้ชัดเจนมากเลยนะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าคิงจะปล่อยได้ช้าแต่ไฟตรงข้ามตัวดาเมจล้วนนะครับดาเมจล้วนนะแพ้นะดาเมจล้วนแบบนี้นี่ขนาดเขาเวล29นะเกียร์ก็อาจจะน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตายละโอเคเราทำนี้ดีกว่านะครับพัดไปแช่ไปขีปนาวุธไปงั้นแหละปล่อยคิงไปปล่อยคิงไปไหวไหมคิงไม่ไหวครับแต่ดัดผมต้องยื้อไว้ให้ได้ฮะไหวไหมนับป้อมงั้นคิงอาจจะตอนนี้มันตายง่ายด้วยนะครับเนี่ยคิงเรียบร้อยดีเฮียโดนมิริมจัดการโอ้ my godโอ้ my god ปล่อยคิงมาพร้อมกับฮีเมดูเผื่อมันจะยืนได้บ้างนะครับยืนคือส่วนใหญ่ก็ตายนะครับอุ้ยตายแล้วไงแต่ดัดผมนี่หืมยืนกันหน้าสลอนเลยดูดิโอ้ my god ยืนกันหน้าสลอนเลยนะครับดัดคือแบบโคตรเดอะแบกนะครับแต่คิงก็คือถ้าโดนพวกตัวแก้ทางมันก็ตายครับอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ต้องรับให้ได้นะบางทีเราก็ต้องหาเกียร์โหดๆไม้ใส่อะไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสรุปผมมารีวิวเมเรียดัสนะเนี่ยเมเรียดัสเฉิดฉายกว่าคิงอีกนะแต่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ดิผมเอาเป็นไฮเปอร์ด้วยมั้งเพราะว่าไฮเปอร์เนี่ยเวลาดัสตายมันจะฟื้นคืนชีพด้วยนะผมให้มันแก้ตัวใหม่แล้วกันนะครับมาขอใหม่ขอโหดๆเลยเว้ยขอแบบปล่อยสกิลโฉดๆเลยขอแบบเฉิดฉายในตลาดหน่อยดิขอแบบเฉิดฉายแบบตลาดวายหน่อยเออ
ขาแบบเอาแบบตลาดลุกไหม้อ่ะเอาให้แบบว่าคนที่เขาไม่มีคิงนี่สั่นสะเทือนกันเลยเอาเร็วๆๆเฉยฉายหน่อยพวกเฉยฉายหน่อยปล่อยดอกไม้มาหรือยังเนี่ยยังไม่เห็นเลยเห็นปล่อยมานิดเดียวเองมั้งเนี่ยปล่อยออกมาแล้วนะฮะนี่ครับมีการล้างบัฟอมตะด้วยนะคือมันล้างบัฟอมตะด้วยนะครับเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันล้างบัฟอมตะให้ด้วยนะเจ๋งมากนะครับคือมันจะเอาไว้โคกับสกิลแรกของมันด้วยนะสกิลแรกของมันเนี่ยจะสร้างดาเมจนะครับแต่ไม่ทะลุอมตะนะแต่ว่าสกิล2เนี่ยป่ะนี่ครับพอพัดมาปุ๊บดอกไม้พี่แกมันกันให้เห็นป่ะกันขีปนาวุธให้เราด้วยนะครับเห็นไหมโคตรเจ๋งอ่ะเห็นป่ะผมก็สามารถยื้อเกมได้ต่อโดยไม่ต้องกดพัดนะครับก็สามารถแบบกลับมาตำแหน่งเดิมได้นะครับโดยที่มีดอกไม้ของคิงคอยค้ำเอาไว้นะเห็นไหมเห็นดอกไม้คิงป่ะเห็นป่ะนี่ถ้ามีเกียร์ใส่ให้มันสักหน่อยนะผมว่าโหดเลยครับตัวนี้แต่ผมไม่มีเกียร์จริงครับคือไอดีสร้างใหม่ด้วยนะครับลูบี้ก็น้อยนะแถมลีกที่ผมยืนสูงสุดก็แค่เพชร3เองนะยังไม่ได้ไปเพชร2เพชร1เพื่อรับลูบี้ใหม่เลยนะครับแล้วผมก็สุ่มกาชาไปก็ค่อนข้างเกลือมากๆนะครับมันก็เลยทำให้ทีมผมมันยังติดแงกอยู่เหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เก่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้กากลงนะครับก็ยังแบบโอ้ยเหมือนเดิมอะไม่ได้ไปไหนต้องขออธิบายก่อนว่ายังไม่เคยเติมเกมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดเข้าใจกันด้วยนะครับว่าอาจจะไม่ได้แบบมีเรนเจอร์ดีๆตอนต้นเกมนะก็เล่นด้วยฝีมือตัวเองมาตลอดนะฮะโอเคมาต่อครับดูสิคิงเดอะคิงครับขอแบบเชิดฉายหน่อยผมปล่อยฮิเมะรอปล่อยฮิเมะก่อนแล้วค่อยปล่อยเรนเจอร์ตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเดินไวๆด้วยนะโอเคโคนี่ออกมาปึ๊บฮิเมะแล้วก็ปล่อยคิงออกมาโอเคปกติต้องปล่อยดัตออกมานะแต่ว่าคือรอบนี้มารีวิวคิงนะครับไม่ได้มารีวิวดัตเพราะฉะนั้นเนี่ยดัตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คิงต้องเชิดฉายครับเห็นไหมเห็นดอกไม้ยังนี่เห็นป่ะดอกไม้นี่เป็นไงคอยสกัดกั้นให้นะครับผมโนยเทมไปเลยนะเพราะว่าเรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวดาเมจหลักนะครับผมดาเมจหลักก็มีแหละแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะโอเคโนยเทมนะครับถ้าโนยเทมเราก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็โนยเทมไปเลยนะครับโอเคชิวๆเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามก็เวลแค่อัลต้าทำ3นะเกียร์จะน้อยตอนนี้ขึ้นมาไดมอนด์แล้วนะครับผมมาเล่นกันต่อดีกว่าทีมนี้ผมไม่อยากตีไม่อยากเจอนะครับน่ากลัวนะครับพยายามคัดทีมที่มีเลเวลต่ำๆด้วยนะเพราะว่าบางทีเรนเจอร์กากแต่ว่าเลเวลเขาสูงเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเกียร์ครับผมซึ่งเกียร์เนี่ยมีผลต่อเรนเจอร์มากๆนะท่านผู้ชมคือบางตัวเนี่ยโอ้โหเรนเจอร์โคตรกากเลยแต่เกียร์แม่งโอ้โหโคตรแน่นอ่ะมันก็ทำให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะครับผมมาครับผมจัดการเร็วๆลูกสู้ๆลูกเอ้ยมาดูก่อนนะครับคิงเราจะเฉิดฉายหรือเปล่าขอแบบเฉิดฉายในตลาดลายเรนเจอร์หน่อยดิตัวแม่งออกจะโหดนะครับพี่แกต้องเฉิดฉายนี่ปล่อยดอกไม้มาแล้วปล่อยออกมาปล่อยออกมาเยอะขอร้องอยากให้มันปล่อยออกมาแบบเยอะๆเลยอ่ะนี่ครับปล่อยเรนเจอร์มาเต็มนะครับตอนนี้โอเคคิงปึ๊บปั๊บปล่อยโคนี่ออกมาบ้างนะครับปั๊บปั๊บโอเคปึ๊บอ่าบ้านนี้ครับสกัดกั้นเห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมเออช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงนะครับช่วยนิดนึงโนยเทมอีกรอบนะครับเป็นการขิงเป็นการขิงโนยเทมไปเลยนี่เล็กขิงแบบสุดๆนี่ครับดอกไม้คิงเรนเจอร์ผมหายไปหมดเลยนะครับเนื่องจากโดนแช่เมื่อกี้ด้วยนะแต่ว่าก็มีเรนเจอร์คอยยื้อไว้ให้อยู่นะครับ2 3 4 5 6ตัวนะครับคิงปล่อยไม่เยอะปล่อยดาดออกมาดิปึ๊บปั๊บปั๊บชินุบุออกมาโคนี่ออกมาบัฟเลือดหน่อยเดี๋ยวเรนเจอร์ตายหมดนะครับผมมาช่วยบัฟเลือดหน่อยโอเคคิงรอเรียบร้อยครับผมคิงรวยนะครับผมกล้วยลิงราคาเท่าไหร่อีกตาหนึ่งนะครับผมอ่ะทีมนี้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่ายูนิตบินน่ากลัวนะครับโคตรเกลียดเลยอยากได้กับเขาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้นะท้อแท้ท้อแท้จริงๆฮะทีมนี้แล้วกันนะครับดูแบบเรนเจอร์ดาเมจเขาเยอะดี
ทีมสุดท้ายจะแพ้หรือเปล่านะครับมาชมกันดีกว่านะโอ้ยนะครับตอนนี้ก็ใจเต้นตึกๆนะครับเพราะว่าไม่อยากแพ้สักตาเลยนะเดี๋ยวคะแนนตกนะครับผมอยากยืนลีกเพชรนานๆนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเล่นย้อนหลังขี้เกียจด้วยครับช่วงนี้เรียนเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็สอบแล้วโอเคไม่ใช่พรุ่งนี้ดิคลิปนี้ผมลงวันเสาร์นี่หว่าไอ้ลงวันศุกร์นี่หว่าพรุ่งนี้ผมหยุดนั่นแหละแต่คลิปนี้ผมอัดวันในนี่นะวันพฤหัสนะครับเฮ้ยโอ้โหทีมสุดท้ายกูจะแพ้จริงๆเหมือนมันรู้อะครับว่าแบบขนนกสุดท้ายละมันคงจะแบบเอ้ยขนนกสุดท้ายแล้วนี่หว่าให้แม่งแพ้สักตามจะเป็นอะไรไปมันต้องผมได้ยินมันพูดอย่างงี้ดูแล้วโว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกดอ๋อตามไม่ทันอ่ะมาดูดัดครับผมมาดูดัดครับเอ้ยดัดจัดการมาหน่อยคิงดอกไม้ละดอกไม้คิงดอกไม้คิงขอรถดอกไม้มาดอกไม้มาดอกไม้หายไปไหนเนี่ยดอกไม้หายฮะคิงดอกไม้หายไปไหนดอกไม้มันหายไปไหนวะคิงผมมาหายไปไหนเนี่ยโอ้โหโดนตัวตลกไอ้นี่ฮะตัวตลกสัตว์ทำแบบนี้ฉันเคืองนะรู้ไหมโอ้ยคิงนี่ดอกไม้มาแล้วดอกไม้มาอย่างนั้นแหละสวยสวยงามมากลูกนั่นแหละสวยนะครับเรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามก็ตีดอกไม้ไปฮะเรนเจอร์ผมก็นั่นแหละครับยืนกันหน้าสลอนเลยต้องอย่างนั้นคิงทำประโยชน์ให้หน่อยสวยนี่อ่ะดอกไม้เต็มเลยเรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามก็คงจะแบบเคืองๆหน่อยแบบไอ้เหี้ยตีมันไม่ได้โดนคิงป่วนโอ้โหเรียบร้อยฮะชนะแบบงงๆนะฮะคิงแม่งโคตรพลิกเกมส่วนล่างไฮเปอร์เนี่ยเดี๋ยวขอไปพิจารณาทีละกันว่าจะหามาใช้ไหมแต่ว่าในล่างอัลต้านี่ก็ใช้งานดีอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวเรนเจอร์คิงในล่างไฮเปอร์นะครับก็น่าจะเห็นผลกันนะชนะทุกตาเลยนะครับวันนี้นะงั้นวันนี้ก็ลาท่านชมไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again goodbye